ออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาเลยค่ะสำหรับรีน่าจังซักมดดำไม่ให้เกียรติประจานถามทำไมทำร้ายคนแก่แบบนี้จากกรณีที่พิธีกรรายการแฉค่ะที่ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการกล่าวพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ค่ะเกี่ยวกับการควบคุมผู้ดูแลต้องขังคดี Forex GD ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ค่ะว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำได้กระทั่งค่ะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาระบุว่าเตรียมดำเนินคดีพิธีกรรายการแฉนั่นเองค่ะก่อนที่พิธีกรอย่างพี่มดดำคชาภาค่ะผู้ดำเนินรายการแฉได้กล่าวขอโทษกรมราชทัณฑ์ผ่านรายการในการนำเสนอการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง Forex GD ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งกรณีนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงแล้วค่ะว่าไม่เคยให้สิทธิพิเศษใครหลังจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษยืนยันทางรายการรู้สึกเสียใจค่ะย้ำว่าตนเนี่ยได้แย้งทุกคำพูดของผู้ร่วมรายการว่าอย่าพูดเลอะเทอะอย่าพูดไปเรื่อยสำหรับคำพูดของแขกรับเชิญที่พูดในรายการค่ะตนเนี่ยและทางรายการไม่ได้มีใครเชื่อและจะไม่นำเสนอเขาอีกแล้วค่ะกราบขอโทษและขออภัยกรมราชทัณฑ์ที่นำเสนอและทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนั่นเองค่ะล่าสุดในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางแม่ลีน่าจังได้ออกมาไลฟ์สดตัดพ้อร้องไห้บอกว่านั่งร้องไห้มา3ชั่วโมงจนตาบวมเรื่องที่มดดำไม่ให้เกียรติออกไปประจานในรายการค่ะจนไม่กล้าออกจากบ้านเพราะอายเขาแทบแทรกแผ่นดินหนีพูดอีกน้ำตาก็จะไหลอีกค่ะทำร้ายคนแก่จะขอโทษกรมราชทัณฑ์ก็ขอโทษไปแม่ลีน่าจังบอกค่ะว่าก็เห็นด้วยที่จะขอโทษกรมราชทัณฑ์แต่ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าจะไม่นำเสนอข่าวลีน่าจังอีกแล้วทำเหมือนเป็นตัวอันตรายตอนนี้เหมือนตายทั้งเป็นไม่ได้ขอร้องไปแต่ทางรายการเป็นคนเชิญให้ไปเองคิดไหมว่าหัวใจจะชอกช้ำแค่ไหนร้องไห้จนกลัวเป็นซึมเศร้าเส้นเลือดในสมองแตกค่ะไปดูคลิปแม่ลีน่าจังกันหน่อยค่ะทำไมโอ้ร้องไห้เสียใจเรื่องมดดำที่มันอ่ะไม่ให้เกียรติฉันไงเอาฉันไปประจานรายการมันอ่ะทำให้ฉันไม่มีทางจะเดินไงวันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งซื้อชุดทองเพื่อจะใส่ไปเดินพรมแดงอ่ะที่แพทินัมฉันก็ไม่กล้าไปฉันอายเขาไงเมื่อวานฉันก็ไม่ได้ออกจากบ้านวันนี้ฉันก็ไม่กล้าออกจากบ้านฉันอายแทบแทรกแผ่นดินหนีมันพูดอย่างนั้นนะแล้วเป็นข่าวไปทั้งประเทศอ่ะแล้วเธอดูซิว่าฉันจะมีหน้าไปหาใครอ่ะพูดอีกก็น้ำตาจะไหลอีกเขาทำร้ายคนแก่อย่างฉันไงไม่ให้เกียรติฉันจะขอโทษอธิบดีกรมราชก็ขอโทษไปแต่ไม่ต้องพูดหรอกว่าจะไม่นำเสนอข่าวลีน่าจังอีกทำร้ายจนไม่มีทางจะเดินเหมือนตายทั้งเป็นเลยเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเลยเนี่ยจะไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อจะใส่เป็นงานพี่ติ๋มทีวีภูวันที่9ก็ไม่กล้าออกไปเนี่ยทำร้ายจนป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยเนี่ยมันร้องไม่หยุดเนี่ยเห็นแล้วป่ะอุตส่าห์ปิดร้านเร็วๆขึ้นมากินมันก็ยังร้องอีกอ่ะป่วยเป็นซึมเศร้าประมาณเนี่ยทำร้ายเราไงประจานเราจนเราอะอับอายขายหน้าไม่มีทางจะเดินเนี่ย2วันแล้วไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้าเห็นไหมเนี่ยร้องไม่หยุดอุตส่าห์ปิดร้านตั้งแต่4โมงแล้วว่ากลัวมันนั่งร้องอยู่นั่นเนี่ยมันเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ร้องอีกแล้วเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ร้องอีกแล้วเนี่ยมันป่วยเป็นซึมเศร้าไงทำร้ายกูขนาดนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอเป็นกำลังใจให้แม่ลีน่าจังอีกหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่แม่ลีน่าจังออกมาไลฟ์สดกับน้ำตาเมื่อวานนี้ทางด้านของพี่มดดำคชาภายังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอีกทางเพจมาดามเมาส์จะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ